สวัสดีครับผมไทเกอร์เมอร์ไลฟ์นะครับอยู่ในเกมยากุซ่าคิวามินะครับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะ21 22 23แล้วนั่นเองโอ้โหมาไกลมากครับโอเคครับเดี๋ยวว่าคือเหมือนว่าตอนนี้เราต้องไปที่ไหนนะที่พิงค์สตรีทนะเออใช่ไหมไปเอาเมมเบอร์การ์ดชิปอะไรเนี่ยเอ้ยเมมเบอร์ชิปการ์ดนะครับแต่ก่อนไปนะครับอัพเบลก่อนเหมือนตอนนั้นผมอัพเร็วอัพแบบไม่ได้ดูไปหน่อยนะฮะเชงบัตเตอร์สไตล์อิตาลีโอเคอัพเตอร์เท้าหลบแล้วเปลี่ยนได้โอเคยังไม่ใช้กดถอยหลังแล้วสามเหลี่ยมได้นะครับควิกสเต็ปเอามาก่อนนี่อะไรเอ่ย Doesn't go down as long as you stay calm นี่คือมันเหมือนใช้อาวุธได้นะครับโดยที่ไม่เหมือนแบบมันไม่ลดนั่นเองแต่ผมยังไม่มีอาวุธอย่างว่านะฮะเดี๋ยวก่อนการ again when enemy attack โอเคอันนี้ไม่เอาอันนี้อะไรครับไม่เอาไม่ใช้นะครับ button side melee after throwing โยนอาวุธแล้วก็เปลี่ยนทันทีครับอันนี้อะไรเอ่ย drop when wielding one hand for as long as you remain calmก็คือยังไม่ขึ้นฮีทนั่นเองก็ตีได้เรื่อยๆอย่างนี้ป่ะโอเคนี่คือเพิ่มเลือดครับโอเคมาเพิ่มตรงนี้หน่อยดีกว่านะเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อดื่มแอลกอฮอล์นะครับบูสต์แอคแท็กดาเมจโหต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้เพิ่มเลือดเฮลเกตเพิ่มความถึกนะยุทธเออเดี๋ยวก่อนนะผมจะเออว่ะตอนนั้นอัพไอ้สกิลไอ้นี่ไว้นี่ว่ะเพิ่มตีเร็วนะเพิ่มเลือดเยอะๆเลยเกือบตายมาหลายรอบละเพิ่มเลือดเยอะๆเลยบูทแอคแท็กดาเมจครับแต่ว่าตอนนี้หมดละเนี่ยกดอะไรนะ L1 L2 and press อ๋อกด L2 แล้วก็ press R2 โอเคครับ Inventory โอเคยายังพอเหลืออยู่ต้องไปที่ Pink Street นะครับอยู่ข้างล่างเลยโอเคเดินไปดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะตัดนะฮะโอเคครับมาถึงละเดี๋ยวซ้ายไปก็เจอละนี่ครับอยู่ที่คาบาเล่ขับชินเมย์อยู่ที่นี่ไหมเนี่ยไม่ครับเธอกลับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังร้านอะไรอย่างงี้ปะこんばんはสวัสดีตอนเย็นค่ะฉันชินเมขอบคุณนะที่เรียกฉันมาผมคิริวคุณจะดื่มอะไรดีครับวันนี้ชินเมいきなりですまないかはい何でしょうมีอะไรหรอ桃源郷の会員証ชังกิล่าเมมเบอร์ชิพการ์ดเนี่ยคุณมีไหมあなたคุณรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเนี่ยผมได้เจอคนบางคนนะแล้วก็เหมือนเขาจะหมดเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาขอเรื่องนี้ฉันก็มีอะไรที่จะถามคุณขอคุณกลับเหมือนกันอะไรงั้นเหรอตอนนี้เนี่ยขับไปฝึกโอเคครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเข้าเมืองมาผิดกฎหมายนะครับเข้ามาจากจีนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโดนตำรวจจับแบบอีกไม่กี่วันแล้วอันนี้จริงเนี่ยมันก็แบบใกล้แล้วล่ะถ้าเกิดว่าฉันโดนส่งกลับไปที่จีนเนี่ยแล้วน้องชายฉันเนี่ยเขาก็จะอยู่คนเดียวนั่นเองน้องชายกันเหรอเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยเหรอใ
ช่父が日本で作った愛人の子です。เป็นลูกของพ่อนะครับพ่อเขาเป็นคนญี่ปุ่นตอนนี้คือเขาอยู่กับฉันแล้วโอเคงั้นแสดงว่าเธอซัพพอร์ตเขาด้วยตัวเธอเองงั้นเหรอคิริวซังคุณคิริวนิมเบนชิคุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับคำว่า The Forger ไหม Nin Benshi The Forger นั่นเหรอこの町にいる偽造屋です Forger นี่น่าจะแปลว่าช่างอะไรสักอย่างป่ะ偽造パスポートまで何でも偽造できる人เอาปลอมนะครับเหมือนเขาเชี่ยวชาญการติดต่อทุกอย่างในเมืองนี้ครับแล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นศิลปะเงินหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยเขาสามารถที่จะก๊อปปี้มาได้หมดเลยนะชื่อเขาเนี่ยมาจากคันจินะครับที่แปลว่าปลอมนะครับเฟกอันที่จริงเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่สามารถโมดิฟายของอะไรพวกนี้ครับโอเคแล้วเขามีอะไรพิเศษกันเหรอเขาดีเขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เขาสามารถที่จะสร้างเอกสารของเขาregistration เอกสารในการสมัครเหมือนครอบครัวเขาเรียกอะไรวะทะเบียนอย่างเงี้ยหรอโอเคครับโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยโอเคฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนออกไปแล้วก็โดนจับได้นะคุณคิริวได้โปรดให้ไปเหมือนแบบต้องการพาสปอร์ตใหม่นะคุณจะไปพบเขาให้ฉันได้หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ล่ะกูก็สงสัยเกี่ยวกับคนนี้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณนี่เมดไมเดงจริงเลยจะไปหาเขาได้ที่ไหนเนี่ยไปที่คลับที่เจวิลนะครับที่ชินชิฟุกุสตรีทนะครับมีผู้หญิงที่ชื่ออายากะจังอยู่ครับโอเคต้องไปทำพาสปอร์ตปลอมให้ชินเมยนะครับแล้วเขาถึงจะส่งเมมเบอร์ชิพการ์ดมาให้เราไปไม่คุยมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนเดินเข้าไปครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งข้างในนี้คือเราเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมลืมเซฟนะมันเข้าไปก็จะเจอมาจิมานั่นแหละเฮ้ยโอ้ผมยิงแรงแถวงี้เหรอฮะเดี๋ยวไหนลองหน่อยกระทืบไปทีดิคิดว่าจะลองไอ้ลัดโหมดก่อนเฮ้ยอ๋อมันอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคเก็ตละโอเคอ๋อมันอย่างนี้โอเคเก็ตละมาอุ๊ยอะไรอ่ะแม็กสปีดครับกระทืบแม็กสปีดโอ้โหสุดยอดโอ้โหอย่าเพิ่งแทงกูขอกูลองของก่อนโอเคสงสัยจะเยอะไปเยอะไปจริงๆด้วยโอ้ยับ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 นี่ครับไม่มึงชาร์จอะไรฮะโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับเฮ้ยเสียเวลาจริงๆเลยครับไปข้างหน้ากันเดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันโอเคครับมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้ปะเจเวลนะครับเข้าไปเลยอายากาศอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยยินต้อนรับครับคุณอยากจะเจออายากาศซังงั้นเหรออายากาศซังมีลูกค้ามาถามหานะเหมือนที่เที่ยวแต่นี้เหมือนจะเป็นเล้ากันหมดเลยนะครับเนี่ยคอนบานวะ
คมบางหว่านะฮะสวัสดีตอนเย็นครับอายากะเองแล้วก็ขอบคุณนะที่เรียกหาคุณอยากจะดื่มอะไรดีครับคืนนี้ไม่อ่ะอันที่จริงเนี่ยผมมาหาคุณเพราะว่าผมอยากจะถามอะไรสักอย่างคุณรู้จักคนที่มีรู้จักอะไรเดอะฟอร์เจอร์มันคืออะไรน่ะชินเมย์เนี่ยจากขับชายเนี่ยเขาส่งให้มาถามคุณนะฮะบรรยากาศอย่างเงียบดีขอโทษนะคะขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่รู้จักคนชื่อนั้นเลยหรือว่าเป็นชื่อของตลกคนใหม่กันเหรอเธอไม่รู้จริงเหรอว่ากูพูดอะไรอยู่ฉันเข้าใจละเขาเป็นอาร์ติสต์ศิลปินเหรอหรืออะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่องแล้วมาดื่มกันดีไหมครับคุณชอบโชจูไหมขอโทษนะที่รบกวนเดี๋ยวก่อนจะกลับแล้วเหรอお兄さん、これからความสนุกอ่ะมันยังไม่เริ่มเลยนะお客さん、もうお帰り？นี่คุณจะกลับแล้วเหรอใช่ขอบินด้วยครับอายากะが何か失礼でも？อายากะเนี่ยทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าいや、เปล่าเลยそういうわけじゃない。ごめんなさいね。ขอโทษทีนะお代は結構ですよ。คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ได้ครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้ดื่มมาเลยเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นหรอกขอโทษทีนะได้โปรดมาใหม่นะคะเอ๊ะใครเนี่ยที่นี่ขับใช่ไหมเนี่ยเอ้ยนี่มันโอกาม่านี่หว่ากูไม่ยกโทษมันให้หรอกเอ้ยโอเคไปเถอะพวกนั้นมันเป็นใครกันน่ะดูเหมือนว่าจะไปข้างในนะเอาไงดีตามเข้าไปไหมตามเข้าไปดีกว่ามันต้องมีซัมติงครับโอ้โหถือดาบนี้เลยเหรออยู่ว่ามึงเห็นว่ามึงส่งเอกสารให้คนอื่นนะครับนี่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยว่าไปหาแฟนเฉยๆยังมันเลวไหลนะบอกกูมามึงปลอมไอ้พวกนี้ที่ไหนโหทบไปดิแตก2อายากะจังรีบเร็วอ้าวแสดงนี่คืออายากะจังอะดิเดี๋ยวมึงนั่นเองอายากะครับมาแอปเนียนไม่รู้เรื่องようやく本所は第三公園がいつもの取引場所だพับิกปาร์ค3นะมันอยู่ที่ว่าเอ้ยอยู่ที่ที่คือที่ทำงานของมันเองครับอายากะจังมาเนี่ยไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับต้องไปที่พับิกปาร์ค3นะฮะมันอยู่ตรงไหนวะโอเคอ๋อเขามาร์คให้แล้วนะครับอยู่ข้างล่างนี่เองโอเคครับโอเคครับมาเราเดินลงมาข้างล่างละถึงแล้วฮะโอ้เจอแก๊งวัยรุ่นอีกแล้วมาทำไมเนี่ยฮะโอ้ยต่อยอย่างไวอ่ะอุ้ยมันทำงี้ได้เหรอโอ้โหกันไม่เคยทันเลยว่ะเดี๋ยวไหนลองต่อยมาดิต่อยมาดิโอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยหมดไปครึ่งหลอดเพราะมึงเลยเนี่ยโอเคปะเกะกลางจริงเลยได้เวลายอมแพ้แล้วเรารู้นะว่าแกเล่นไม่ซื่อกับลูกค้าของเราเนี่ยแกขายมันให้กับตลาดมืดใช่ไหมล่ะ
ธุรกิจของเราเลยพังเลยต้องขอบคุณแกมากๆเลยแล้วทีนี้แกจะทำยังไงล่ะมันคงเสียดายที่จะฆ่าแกงั้นกูจะสับมึงเอาไปขายให้พวกร้านขายมืออะไรเงี้ยเฮ้ยพวกนายเนี่ยเป็นคนของเนฟฟาวเวอร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยพอดีกูมีธุระกับไอ้พวกนี้เนี่ยก็กูไม่ได้ต้องการอะไรจากมึงด้วยเฮ้ยอย่ามาขวางทางดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยเราจะสับมึงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าคุ้นๆนะเฮ้ยมึงใช่คิริวปะเนี่ยฮะคิริวงั้นเหรอพี่มึงยังสนใจที่อยากจะทำพาสปอร์ตนี่อีกไหมล่ะเฮ้ยเงียบไปเลยมึงไม่รู้อะไรหรอกว่ามึงทำอะไรไปบ้างมึงตายแน่มา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 แก๊งงูดอกไม้เองครับครับเก็บลูกกระจอกก่อนมาสปีดอัพกระทืบบาตายไปหนึ่งโอ้ย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 ลุกมาลุกมาก ระทืบเออมาโอ้โหไหนมึงจะฟันกูเหรอมึงจะกระทืบไปเหลือมึงละการทำไมฮะครับโอ้มึงเอาดาบไปกินมะอู้เสียไปดีดาบมาดาบกับไม่โกงครับกระทืบขายให้มึงดีเจนฮะโอ้ตายขอบคุณที่มาช่วยนะคุณอยากจะมาถามเกี่ยวกับThe Forgerอะไรสักอย่างป่ะเนี่ยการปลอมอะไรสักอย่างขอโทษนะไม่อยากจะโกหกเลยแต่ว่าอยากจะดูคุณก่อนนะครับคุณสามารถทำพาสปอร์ตให้ชินเมยได้ไหมครับเธอจะต้องใช้มันนะครับในการทำงานที่นี่ก็เข้าใจละมาม่าคุณทำได้ไหมฮะหมายความว่าその通りよさっきのお店で待ってます รอมึงอยู่ที่ขับนี่แหละก็คือมาม่าเป็นคนทำเอกสารปลอมอะไรพวกนี้นะครับไอ้ส่วนอายากะเนี่ยเป็นคนติดต่อให้โอเคครับดูเหมือนว่าต้องกลับไปข้างบนนะครับเดินไกลแล้วโอเคมาเดี๋ยวผมตัดต่อนะฮะโอเคป่ะตัดโอเคมาถึงแล้วนะครับผมเดอะเจเวลはいこれがお望みの品よโอเคนี่ตามที่สัญญานะเอาไปให้ชิมใหม่ได้เลยได้พาสปอร์ตปลอมนะครับคุณคิริวあなたのことは知ってますฉันรู้เกี่ยวกับคุณนะได้ยินมาจากคุณคาซามะซังนะครับว่าโดนยิงนะครับ何ฮะมึงそのことと関係あるかは分かりませんがฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรที่ฉันทำได้คุณหรือเปล่าแต่ว่าคาซามะซังเอ้ยคาซามะเนี่ยสั่งฉันเมื่อ5ปีก่อนนะครับ
คุณหมายความว่าไงเนี่ยเขาขอให้ฉันฟอร์มคนคนหนึ่งเหรอวันเกิดนะครับ citizenship passport ใบขับขี่ประวัติการรักษานะครับทุกอย่างเนี่ยปลอมหมดเลยแล้วก็เอาไปใส่ใน public record นะครับฉันสร้างคนปลอมๆคนหนึ่งขึ้นมานะครับคืออะไรวะนี่คือสิ่งที่กูบอกได้นะครับตอนนี้ก็จะไปแล้วคือโอ้ออกมาเช้าเลยนะครับแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยโอเคเฮ้ยไม่ได้เจอตอนเช้าๆมานานแล้วนะโอเคครับเหมือนกับว่ามาม่าเนี่ยไอคนเนี้ยเหมือนเขาปลอมคนนึงขึ้นมาแบบสร้างประวัติปลอมอะไรชื่อปลอมทุกอย่างแต่ไม่มีตัวตนจริงๆนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรทำไปทำไมนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปหาชินไม่ต่อนะครับตัดโอเคถึงแล้วนะครับไม่รู้จะตัดทำไมเนี่ยฮะโอ้ชินไม่อยู่เกะกะเอาทางไหนวะทางนี้ครับโอเคทางเข้าผิดเดี๋ยวโอเคคิริวซังคุณคิริวโอเลโออะเอาไปฮาริกาโตขอบคุณมากฮาริกาโตขอบคุณมากตอนนี้น้องชายฉันก็สามารถอยู่ได้แบบปกติสุขแล้วนะครับดีมากตอนนี้ผมขอแชงคล่าเมมเบอร์การ์ดได้หรือยังน่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอขอโทษนะคุณคิริวซังฉันเอาให้คนอื่นแล้วนี่อะไรเนี่ยงั้นใครไปล่ะจะไปหาได้ที่ไหนคนที่ชื่อว่ามิซุโนะซังนะครับเขาเคยจะเราเคยอยู่ด้วยกันครับเมื่อนานแล้วเขาเนี่ยดีต่อฉันมากเลยครับฉันก็เลยให้เขาไปนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกเขาว่าฉันส่งคุณไปเนี่ยเขาก็คงจะเอามาให้นั่นเองครับคุณจะไม่เจอเขาได้ที่ชินชิบุกุสตรีทนะครับ The MEB นี่คือของเล็กๆน้อยๆครับอิตาเลียนเนคเลสนะครับสร้อยอิตาเลียนใส่ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูกันอันนี้ปะเฮ้นี่อะไรเนี่ยเขามันชุดเหรอครับใส่ดิอ๋อมันน่าจะเป็นของนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้การ3โอเคใส่นี้ไม่ได้วะต้องใส่นี้ครับส่วนนี้ก็ใส่มีอันเดียวนี่โอเคครับอันนี้ใส่ไม่ได้โอเคก็คงใส่ได้เท่านี้ละส่วนนี้ทำอะไรได้นะครับที่เอาไปให้ผู้หญิงได้นั่นเองครับมันจีบผู้หญิงได้ด้วยเหรอวะโอเคครับเดี๋ยวมันว่าเราจะต้องไปข้างบนสุดนั่นเองครับ MEB เพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมจะตัดนั่นเองครับโอเคมาถึงแล้วนะครับผมใช่ปะใช่ที่นี่ปะใช่ปะคนนี้ปะไม่ใช่ใช่ตรงนี้ปะอ๋อน่าจะอยู่ข้างในครับพระโสมิซุโนะนี่ไงคนนี้แหละเมื่อเมืองเนี่ยมันมาที่ไนท์ไลฟ์เนี่ยโอเคคือ
คคุณครูมิซุโนะใช่ไหมพอดีเนี่ยผมได้ยินมาจากชินเมย์นะว่าคุณมีแชงกิล่าเมมเบอร์ชิพการ์ดนะครับฮะชินเมย์งั้นเหรอคุณรู้จักชินเมย์ได้ไงเรื่องมันยาวนะผมขอแชงกิล่าเมมเบอร์ชิพการ์ดได้ไหมแสดงคุณเจอชินเมย์ใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเธอยังอยู่ที่เมืองนี้อยู่หรอการ์ดเนี่ยผมให้คุณไม่ได้หรอกあれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。มันจะต้องทำหลายเรื่องนะกว่าจะได้มันมาเนี่ยมันจริงๆมันสำคัญมากเลยนะแต่ว่าผมขอได้ไหมถ้าเกิดว่าชินเมย์เชื่อคุณเนี่ยผมก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าผมจะให้คุณฟรีมันก็ไม่ได้หรอกคุณซื้อไปได้ไหมล่ะ桃源郷の会員証は裏の世界では100万円取引されているのですが、まあシャンギラーね、まあ1万円ในใต้ดินครับ。で、500万円ล่ะ。いや、ไม่มีตังค์ขนาดนั้นน่ะ。500円เหรอ？ไม่ได้ดิ。ไม่เอาไม่ให้。ขอฟรีด้วย。そんなことがเรื่องไงเนี่ย。ขอโทษดินะ。แต่ผมไม่กลัวคุณหรอก。คุณจะต้องออกไปได้แล้ว。お取引する桃源郷の会員証は50万ってとこでどうでしょう。ไม่มีตังค์ว่ะ500,000ใครจะเอาตังค์อย่างนั้นいくらなんでもそれはできないですね。ราคามันต่ำเกินไปขอโทษที่ต้องปฏิเสธคุณนะお取引桃源300,000แล้วกันここでどうでしょう300,000นะ仕方ないですね何かお困りのように見えますねเหมือนว่าผมจะยกเว้นให้คุณได้นะเพราะคุณดูแบบจริงจังมากเลยโอเค300,000 yenก็ได้โหหมดเลยเนี่ยได้แชงกิล่าเมมเบอร์ชิพการ์ดมาชินเมย์の出会いのきっかけとなった品ですどうぞ大切にしてくださいเมมเบอร์ชิพเนี่ยทำให้ผมเจอชินเมย์ครั้งแรกนะครับโปรดระวังด้วยถ้าเกิดว่าเจอชินเมย์เกียนเนี่ยไม่สิไม่เป็นไรหรอกคิดไม่ใช่ได้กระไซอย่ากังวลไปเลยแล้วเจอกันสัตว์300,000 yenหมดตูดนะฮะต้องไปไหนต่อครับโอเคไปที่บูการ์ทารีนะครับเช่นเคยครับเพื่อความรวดเร็วโอเคระหว่างทางนักเลงแม่งเยอะจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหนีไปเดี๋ยวนี้จากมาจิมานะครับคิริวจังมันมีคนแปลกๆเนี่ยตามมึงมานะกูเห็นมันตามมึงเพราะว่ากูดูมึงอยู่นะครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยมันมีคนตอนมอยมีคนที่ไม่ปกตินะครับก็กังวลนั่นแหละถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้มันตามมาทันเนี่ยมึงแล้วก็คนของมึงเนี่ยน่าจะแบบเจอปัญหาแน่เลยแต่ว่าอย่ากังวลไปเลยกูมีแผนนะครับคือไปนั่งแท็กซี่ข้างหน้าปาร์คนะครับคุยกับไดรเวอร์ไปแล้วนะครับทุกอย่างมันจะต้องปกตินะครับให้ขึ้นแท็กซี่เหรอดูเหมือนว่าเขาจะจริงใจนะในครั้งหนึ่งชีวิตเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีเวลานะครับก่อนที่ชังกิล่ามันจะเปิดเนี่ยบางทีอาจจะเชื่อฟังมาจิมาก็ได้ครับขึ้นก็ได้วะแต่ผมว่ามันคงหลอกแหละเดี๋ยวก่อนนะคุณคือคริสริวซังใช่ไหมผมรู้เรื่องคุณละขึ้นมาเลยมึงอยู่นี่เองคริสริวซังมึงบอกว่ามาที่นี่เนี่ยมันจะสลัดไอ้พวกนั้นออกไปได้ใช่ไหมมันหลอกก็ไม่จริงหรอกผมว่านะมันหลอกเว้ยจริงๆอ่ะมึงมีโอกาสที่จะสลัดมันได้นะครับฮะอะไรเนี่ยโอเคผมมาเป็นแก๊งเลยอ่ะคือมันหลอกเรามาเว้ยใช่ไหมในที่สุดเราก็ต้อนมึงจนเจอแล้วคิริวฮะเรารอมึงมาสักพักแล้วคิริวมึงคิดว่ามึงจะหนีไปได้เป็น10ปีเลยเหรอมันไม่สามารถที่ลบบาปของมึงได้หรอกเอ้ยมันคืออะไรวะเดนยู
จะต้องเป็นแก๊งโดจิมะเก่าใช่ไหมโอเคครูเข้าใจละแสดงว่าพวกมึงเนี่ยวางแผนมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงนี่เสียเวลาชีวิตจริงๆนะครับมาจิมะซังนะครับอ๋ออย่าเพิ่งยุ่งกับเรื่องนี้เลยครับนี่เป็นเรื่องของปัญหาในภายในแก๊งนะครับเฮ้ยแสดงมันไม่ได้หลอกเราดิไม่มีใครจะมาขวางกูได้นะครับที่จะสู้กับคิริวมาเถอะคิริวจัดการพวกนี้กันฮะโอ้นั่นคือเหตุผลที่มึงพากูมาที่นี่ใช่ไหมแสดงว่ามึงรู้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยนี่มึงบ้าไหมเนี่ยมาจิมะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องจบที่นี่คิริวไปจัดการคือมาจิมะจะช่วยเราสู้เหรอแล้วมันก็จะมาจิมะก็มาสู้กับเราแทนนี่เหรอเยอะเกินครับมาอิชิคาวะจับอัดหน่อยมาหมดหลอดแค่หมดหลอดแม่งอาวุธครบมือจริงเลยโอ้ยจับกูทำไมอุ้ยชิโดนทุบโดนทุบโดนทุบมันถือปืนเหรอมันถือปืนวะโอ้ยโอเคแม่งเยอะแม่งเยอะแต่มันดาเมจมันไม่หนักเท่าไหร่วะมาอาวุธมาเหรอโอ้ใช้อาวุธได้เว้ยมาแทงไปดิลุกขึ้นมากระทืบซ้ำไปโอ้ยแม่งเล่นหลังโอเคครับเหลือตัวเดียวละมาลุมหมาหมูหมาหมูโดนลุมมาเยอะกูขอลุมเขาบ้างโอ้ยอย่าจับกูอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมว่าไม่ต้องหลบแล้วละอัดมึงเนี่ยแหละลงไปนอนครับปลดปืนหน่อยเอาไม่หลุดด้วยโอ้ยชี้เชื่อยิงกูงี้เลยเหรอลุกขึ้นมาแล้วก็มายิงงี้เลยนะฮะมาเร็วมาจิมะมาเร็วมาส่งไปนอนซะต่อยกระทืบเฮ้ยแม่งฮีทว่ะแม่งฮีทแล้วแม่งฮีทแล้วเป็นไงล่ะรู้ความรู้สึกเวลาโดนลุ่มนะฮะเฮ้ยพอดได้ไหมโอ้ได้อยู่มาเป็นท่านี้แหละโอ้ยเฮียโอ้โหต้องเติมเลือดหน่อยละเลือดเพิ่มนิดเดียวเลยสงสัยต้องไปซื้อกดยาที่ดีกว่านี้ครับ
ากระทืบสู้จนเหนื่อยวะสู้จนเหนื่อยวะเตะไปมาโอ้โหกดได้มาขอไม่มีปืนก็พอครับมาจิม่าโอ้โหมาจิม่ามึงโหดกันเนี่ยมาเตะไปโอ้ยไม่ลดเลยวะโอ้นี่ไงโอเคมาหมดเรียบร้อยเฮ้ยมีปืนไอ้เหี้ยมาชิมะมึงไม่ตายหรอกกูรู้นะมาชิมะมาชิมะเออไม่มาว่ะแต่ว่าเออจริงๆเหรอวะเนี่ยโอเคกูไม่มีเวลามากังวลเกี่ยวกับเขาละคาซึมะซังเนี่ยตอนนี้กำลังแบบเป็นเรื่องที่น่ากังวลหลักนะครับจะต้องไปที่ชากิล่าได้ละเดี๋ยวก่อนมึงก็ทิ้งมาชิมะอย่างนี้เลยวะแม่งโดนยิงนะเว้ยไม่ดูหน่อยวะโอเคกลับมาแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทไปที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเวลานี้น่าจะพอเหมาะละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผม